์นี้นะคะจ๋ามีของมาเธอนะคะแล้วก็มาทำรีวิวเล็กๆน้อยๆให้ดูกันค่ะก็คือยี่ห้อนี้เลยท่านแท้ The History of Pool นะคะเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะเป็นเครื่องสำอางเกาหลีซึ่งจ๋าเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมแล้วจ๋าแวะ Duty Free ก็เลยแวะไปโฉบมาจ๋าซื้อมา2สิ่งนี้นะคะเป็นคูชั่นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้คือลิปสติกค่ะซึ่งซื้อมาจากใน Duty Free เนี่ยราคามันก็ไม่ค่อยแพงเนาะก็เลยซื้อมาสักลองหน่อยแล้วกันอ่ะก็นี่นะคะมาเปิดกันที่ตัวแรกเลยตัวนี้เป็นคูชั่นค่ะเป็น The History of Pool Whitening and Moisture Glow Cushion Foundation นะคะอันนี้จะสั่งซื้อมา 1,870 บาทค่ะราคาถือว่าไม่แพงเลยถ้าเกิดเทียบกับราคาในเคาน์เตอร์บ้านเราเนาะก็ข้างในนะคะเปิดกล่องออกมาก็จะเป็นมีรีฟิลนะคะมีรีฟิลแล้วก็เป็นตลับซึ่งตลับนี้ตอนแรกจ๋าก็คิดว่าเขาแยกตลับกับรีฟิลไว้หรือเปล่าแต่พอเปิดออกมาเปล่าเลยข้างในก็มีอีกตลับนึงใส่เอาไว้แล้วนะคะคือบอกก่อนว่าจ๋าใช้ไปแล้วอาจจะแบบเลอะเทอะนิดนึงนะคะก็ตลับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้หน้าตาตลับคือดูดีมากดูไฮแบบดูแบบนึกถึงแบบพวกหนังแบบเกาหลีเหมือนแดจังกงแดจังกึมอะไรเงี้ยนั่งในแล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะมีพับซึ่งแล้วเธอนิดนึงใช้ไปแล้วค่ะเปิดออกมาจริงๆมันจะมีที่กั้นหน่อยนะแต่จ๋าใช้ไปแล้วคือจะเห็นได้ว่าแบบผิวเขาจะสีเขาจะแบบออกโทนเหลืองนะคะไม่ได้โทนชมพูและสวยมากสีผิวโอเคเลยเห็นไหมว่าแบบฝั่งเนี้ยที่ทาคูชั่นไปนะคะจะปกปิดรอยสีเขียวๆได้ด้วยนะเนี่ยมันสวยอ่ะบอกเลยว่าสวยมากก็คือว่าคูชั่นนี้นะคะมีอยู่2เบอร์ด้วยกันค่ะเบอร์21กับ23จ๋าซื้อเบอร์23มาเพื่อเซฟตัวเองเพราะว่าถ้า21เนี่ยคือเราต้องขาวจั๊วแบบผิวสาวเกาหลีกันเลยนะคะคือของจ๋าเนี่ยขาวเหลืองไม่ได้ขาวจั๊วอะไรขนาดนั้นก็เบอร์23ก็พอดีกับสีผิวเลยก็วันนี้ก็ทามาเหมือนกันนะคะคูชั่นของฮูเนี่ยถือเป็นคูชั่นที่จ๋าเลิฟมากเลิฟขนาดไหนเลิฟขนาดไหนคิดดูจนแบบต้องมาทำรีวิวเลยนะคะแบบเร็วมากเพราะว่าพอได้มาแล้วใช้เลยทันทีตั้งแต่ซื้อมาจากดูที่ฟรีอีกวันหนึ่งก็ลองใช้เลยนะคะเพราะว่าด้วยการที่เธอตอนแรกก็กลัวว่าจะแพ้ไหมนะจะเข้ากับเราไหมนะเพราะเราก็มีผิวหน้าที่มันนะคะแล้วก็อันนี้มันเขียนอยู่ว่า moisture แล้วก็เป็น glow ด้วยแล้วหน้าเราจะมันวาวขนาดไหนใช่ไหมแต่พอจะจ๋าได้ลองใช้เนี่ยคือแบบมันปกปิดได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แบบ full coverage นะคะแล้วก็ปิดหน้าดีมากๆแล้วก็เวลาเกลี่ยเนี่ยเกลี่ยง่ายนะคะแล้วมันก็จะให้ลุคผิวที่ glow ก็ glow จริงแต่ว่าจ๋าเนี่ยไม่สามารถใช้คูชั่นเดียวๆได้จ๋าจะต้องใช้แป้งฝุ่นเซตผิวอีกทีเพราะว่าเป็นคนผิวมันเนาะแล้วก็กลัวที่แบบมันจะไหลเยิ้มแต่จะบอกว่าผิวสวยมากๆแบบสวยจริงๆอันนี้คือแต่งหน้าทั้งวันแล้วอะไม่ได้ใช้กระดาษซับหน้ามันเลยมันก็จะอารมณ์ประมาณเนี้ยแบบดูยังดูเป็นงานผิวที่มันไม่ได้หน้ามันย่องอะไรนะคะคือผิวสวยคือเลิฟมากจริงๆกลิ่นคือคูชั่นตัวนี้ก็จะมีกลิ่นแต่แบบกลิ่นหอมเหมือนออกเลมอนไหมคือออกแบบไม่ได้หอมหวานเลี่ยนนะคะคือกลิ่นหอมแล้วก็ใช้ง่ายคือถ้าหมดแล้วก็ใช้ก็ยังมีรีฟิลนะถ้ารีฟิลหมดบอกเลยว่าเป็นคูชั่นที่จะจัดต้องซื้อต่อค่ะเพราะว่าชอบและเลิฟมากจริงๆส่วนราคาในเคาน์เตอร์บ้านเราเนี่ยถ้าเท่าที่ทราบมานะคะถ้าจำไม่ผิดเป็นราคา 2,900 บาทก็ถามว่าแรงไหมคือบอกเลยว่ามากนะคะค่อนข้างแพงเลยทีเดียวแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพแล้วคุ้มค่ะถ้าอยากได้ผิวที่ดูเป๊ะและใช้คูชั่นแบบสะดวกมากในการแต่งหน้าในแต่ละวันนะคะแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราตัวนี้รอดบอกเลยว่ารอดสาวผิวมันยังรอดเลยค่ะเจ้าจ๋าผิวมันรอดแล้วก็มีผิวเป็นรอยสิวอะไรเงี้ยค่ะก็รอดนะแล้ว
วก็มันไม่ดูหนามันไม่เป็นเค้กที่สีไม่ดรอประหว่างวันแล้วก็ยังคงดูเป็นผิวสวยแบบเหมือนกับเราไม่ได้แต่งอะไรมากมายอะค่ะผิวจะสวยมากเหมือนสาวเกาหลีเลยประมาณนั้นนะคะคือใครที่เป็นสาวกของคูชั่นนะคะหรือว่ากำลังมองคูชั่นยังอยากที่จะลองใช้คูชั่นเนี่ยจะบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะค่ะเหมาะมากจริงๆในการครอบครองและเพิ่มมากจริงๆเวลาเอาออกขึ้นมาทานนะคะก็แบบสวยอะอย่าตกนะ คือสวยมากจริงๆแล้วเหอะมากจริงๆบอกเลยถัดมานะคะเป็นลิปสติกคือซื้อมา2สิ่งของฮูเนี่ยกล่องนี้แทนพิวล้อเล่นอยู่นี่นี่ค่ะก็คือว่าจะเอาออกมาใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือ The History of Hue Luxury Lipstick นะคะสมชื่อ Luxury จริงๆสมชื่อ Luxury Lipstick เลยค่ะคือแท่งนี้เนี่ยจะซื้อจาก Duty Free ราคา 1,400 บาทเท่านั้นคือตัวแท่งเป็นแบบสีทองๆนะคะแล้วก็ข้างบนเป็นแปรงทาปากนะคะสามารถเอาออกมาได้ด้วยเพราะวันนั้นทำหลุดนี่นะมันเป็นเหมือนกับเป็นแม่เหล็กอะค่ะเอาออกได้แล้วก็จุ๊บเข้าไปลิปสติกจ้าจ๋าซื้อเบอร์มันมีตัวเลขอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ้าวเลขหายแล้วอะจ้าจ๋าซื้อเบอร์23นะคะจ้าจ๋าทำตัวเลขมันหลุดแล้วเป็นสีแบบสวยมากสีชมพูที่แบบจุ๊บหัวจุ๊บหัวคือผู้ชายเลิฟแน่ๆทานี้แล้วผู้ชายหลงค่ะทาสีเนี้ยสวอชให้ดูนะเป็นสีชมพูมีประกายชิมเมอร์นะคะทาแล้วรู้สึกว่าริมฝีปากชุ่มชื่นดีไม่เป็นคราบขาวทาให้ดูเลยดีกว่าคือสวยแบบสไตล์นางเอกเกาหลีมากๆค่ะแล้วก็จะชอบตรงกลิ่นลิปเนี่ยเหมือนกลิ่นดอกไม้อะไรสักอย่างคือกลิ่นเขาหอมแบบลักชัวรี่จริงๆอะค่ะหอมแบบไฮโซแล้วแบบระหว่างวันก็จะได้กลิ่นนะทาลิปไปแล้วอะก็รู้สึกแบบกลิ่นอะไรนะหอมติดปากเราไปเลยอะค่ะคือแล้วแฟนชอบมากจะบอกให้ว่าสีลิปนี้ผ่านแล้วจ๋าก็บอกจริงเหรอสีนี้สวยใช่ไหมเขาบอกอื้อๆสวยสวยถ้าจะซื้อก็ซื้อได้ซื้ออีกก็ได้เลยอุ้ยซื้อให้หน่อยสิซื้อเองอ่ะซื้อให้เราหน่อยสิอยากได้อีกอ่ะถ้าดูคลิปนี้อยู่ซื้อหน่อยขอบคุณนะก็นี่นะคะก็สาวๆนะบอกเลยว่าถ้าได้โฉบในคอร์เตอร์ของฮูเนี่ยไม่มีทางเดินออกมาโดยที่ไม่ซื้ออะไรเลยถ้าได้ลองแล้วนะเขาบอกเลยว่าถ้าได้ลองแล้วจะติดใจจริงๆอย่างจ๋าเนี่ยจ๋าแค่แบบตอนแรกบอกเลยว่าตั้งใจแค่จะเดินดูอะไรนิดหน่อยอัปเดตเครื่องสำอางอัปเดตสกินแคร์ในตรง Duty Free อะค่ะก่อนที่จะเดินทางใช่ไหมแล้วคือว่าเหลือไปเห็นฮูก็อ่ะลองนิดนึงอ่ะลองทาลิปสีนี้แล้วก็ยืนแบบสวยทุกสีเลยอะเฮ้ยอยากได้อะเอาสีไหนดีคือแล้วตอนนั้นอะก็ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์อยู่อย่างเงี้ยสีอะไรดีอ่ะสวยคือพนักงานก็เริ่มมองนี่ทำอะไรอ่ะจะขโมยของหรือเปล่าแต่เปล่าค่ะคือสีมันสวยทุกสีเลยจะเป็นสีสไตล์แบบว่าใสๆเบาๆแล้วเป็นนางเอกทุกสีไม่มีสีที่แบบจัดจ้านหรือสีแปลกๆสีเข้มเท่าไหร่นะคะสีแดงที่เขามีเนี่ยก็ยังจะเป็นแดงเชอร์รี่ที่ไม่ใช่แดงสดมากเท่าไหร่นะคะคือว่าเหมาะมากๆที่สำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าสไตล์เกาหลีนั่นเองส่วนสกินแคร์เนี่ยกระปุกเขาก็สวยเลิศค่ามากแต่ไม่ได้ซื้อมานะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงจริงๆเลยแล้วก็สกินแคร์ก็ยังมีอยู่บอกตัวเองอย่างนั้นนะไม่งั้นก็ล้มละลายแน่ๆนี่ให้ดูเวลาใส่ในบอกลิปกล่องลิป 1,400 บาทคุ้มค่าอันแน่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะไปซื้อตามกันเลยใช่ไหมคะ
จงมีสติก่อนแต่ตอนนี้ต้นเดือนก็ซื้อได้ค่ะบอกเลยว่า Love และ Herma จะจ๋าใช้ลิปสติกแท่งนี้นะคะเป็น Everyday Look ไปเลยช่วงนี้ทาทุกวันพกติดกระเป๋าตลอดส่วนคูชั่นก็เช่นกันนะคะทาทุกวันเลยแบบเลิฟมากจริงๆไม่เคยคิดว่าคนที่ผิวหน้ามันจะสามารถใช้คูชั่นแล้วรอดได้นะคะอย่างที่บอกก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็น Whitening Moisture Glow Cushion Foundation มันจะไม่ใช่คูชั่นทั่วไปที่แบบว่าทาแล้วไม่ค่อยติดผิวทาแล้วเหมือนแค่อะไรผิวเผินเท่านั้นแต่อันนี้จะเป็นฟาวเดชั่นในระดับที่เบาและไม่หนาเป็นหน้ากากสามารถติดตามผลงานของจ๊ะจ๋านะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะแค่เพียงเซิร์ชคำว่าคิตตี้จ๊ะจ๋าได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram YouTube หรือ kittyjajja.com Facebook ก็เช่นกันค่ะก็จะเจอหมดเลยนะคะยังไงฝากด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากแชร์ด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย